สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มข้างห้องสุดห่วงเผยเหตุย้ายออกบอกลายายหลังดูแลเกือบ10ปีเมื่อเวลา 14:00 นวันที่28มิถุนายน2565นายประเสริฐพุ่มวังอายุ27ปีหนุ่มข้างห้องของยายสำเนียงอายุ90ปีเปิดใจกับทีมข่าวหลังจากที่โพสต์คลิปลง TikTok ว่าเจ้าตัวมีความจำเป็นต้องย้ายออกทำให้คุณยายที่อยู่ข้างห้องที่ดูแลกันมานานเกือบ10ปียืนร้องไห้ด้วยความใจหายซึ่งคลิปนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนายประเสริฐกล่าวว่าสาเหตุที่ตนต้องย้ายออกมีเหตุผลส่วนตัวหลายอย่างยอมรับว่าก่อนที่จะตัดสินใจย้ายออกก็คิดหนักเพราะว่าอยู่ที่นี่มาจะ10ปีแล้วตนมาอยู่ที่นี่หลังคุณยายโดยครั้งแรกที่เห็นคุณยายก็รู้สึกสงสารเพราะท่านอยู่คนเดียวไม่มีญาติพี่น้องซึ่งก็มีคนในชุมชนมาดูแลท่านตลอดที่ผ่านมาก็ดูแลกันมาเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่นายประเสริฐกล่าวต่อว่าตนคอยดูแลคุณยายเท่าที่สามารถทำได้ท่านอายุมากแล้วแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ช่วงระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันก็ดูแลกันมาตลอดตอนกลางคืนบางวันที่คุณยายหายใจไม่ออกคัดจมูกหรือเป็นความดันคุณยายก็จะมาเคาะประตูตลอดเราก็จะดูแลประสานกับทางผู้ใหญ่บ้านให้เสมอรู้สึกรักยายเห็นยายเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งก่อนที่จะย้ายออก2อาทิตย์ก็ตัดสินใจบอกคุณยายว่าจะต้องย้ายออกไปอยู่ที่อื่นยายก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วแกก็ร้องไห้ส่วนผมเองก็ไม่รู้จะทำยังไงสงสารแกเราเป็นห่วงแต่ทำอะไรไม่ได้ด้วยเหตุผลหลายอย่างที่ต้องย้ายออกเราเป็นห่วงเพราะคุณยายอายุเริ่มเยอะแล้วก็อยากให้มีคนอยู่ใกล้ชิดแกที่ผ่านมามีคนในชุมชนคอยมาดูแลอยู่แต่ก็ห่างจากแกหลายหลังอยากให้มีคนอยู่ใกล้ๆเป็นอะไรไปจะได้มีคนช่วยดูแลนายประเสริฐกล่าวนายประเสริฐกล่าวอีกว่าคุณยายเป็นคนน่ารักเวลาที่ตนไม่อยู่บ้านแล้วตากผ้าทิ้งไว้ฝนตกคุณยายก็จะเดินไปเข็นราวตากผ้ามาไว้ในที่ร่มของอะไรที่ลืมไว้ข้างนอกแกก็จะเก็บไว้ให้ตลอดเวลามีซองจดหมายมาคุณยายก็จะเก็บใส่ถุงและเอามาแขวนไว้ให้ที่หน้าห้องทั้งนี้ถึงแม้ตนจะย้ายออกไปแล้วแต่จะคอยกลับเข้ามาเยี่ยมคุณยายเป็นประจำจะพาลูกมาหาคุณยายเพราะว่าท่านชอบเด็กมากด้านยายสำเนียงกล่าวว่าพอเขาย้ายออกไปก็รู้สึกคิดถึงและใจหายที่ผ่านมาเราอยู่คนเดียวมาตลอดเพราะว่าลูกชายเสียแล้วเขาย้ายออกไปได้หนึ่งสัปดาห์ก็กลับมาเยี่ยมรู้สึกดีมากถ้าเขาชวนไปอยู่ด้วยยายก็จะไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ